แท็กสรัญญูเซอร์ไพรส์หวานชุดใหญ่ให้ภรรยาเซอร์ไพรส์หวานชุดใหญ่ให้ภรรยาแท็กสรัญญูซื้อกระเป๋าบอยหรูให้เบลอดิราเป็นของขวัญครั้งแรกเผยดีใจน้ำตาคลอปกติก็จะเห็นความเรียบง่ายและไม่ใช่สายหวานอยู่แล้วสำหรับคู่ของแท็กสรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเพราะว่าไม่ค่อยจะเจออะไรเซอร์ไพรส์เหมือนคู่อื่นความน่ารักของแท็กก็ให้มาเห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเองก็แอบทำเซอร์ไพรส์ไปต่อคิวซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ภรรยาเป็นครั้งแรกพอเห็นว่ากระเป๋าตังใบนั้นสภาพเก่ามากๆก็เลยเก็บเงินตัวเองไปซื้อให้และแท็กก็ได้โพสต์ภาพกระเป๋าที่ซื้อลงใน Instagram พร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าต้องบอกเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เป็กซื้อกระเป๋าใบนี้และยืนต่อคิวเหมือนคนปกติก็ไม่ใช่ค่อยเข้าร้านอะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนเพราะว่าอะไรแบบนี้เองก็ไม่เคยมีอยู่ในหัวก็เลยไปเจอพี่ติ๊กที่พนักงานขายเขาก็ช่วยบอกว่าอะไรดีผู้หญิงควรใช้แบบไหนผมก็ยังถามโอนได้ไหมคนละครึ่งได้หรือเปล่าพอเลือกเสร็จก็โอนจบออกรอยืนนานกว่าจะซื้อได้ต้องบอกก่อนค่ะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดมาแค่อยากซื้อให้เพราะว่ากระเป๋าตังใบเก่าของนางนั้นเก่ามากๆแล้วเก่ากว่านันยางกูอีกก็เลยเอาเงินเก็บของตัวเองเล็กๆน้อยๆซื้อให้แค่นั้นจบข่าวขอบคุณพี่ติ๊กนะคะผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้ซื้อแม้แต่ถุงนะและทางด้านของเบลภรรยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยฮึร้องไห้ขอบคุณครับสามีแห่งชาติของแม่คืนนี้ให้จัดให้หลายๆดอกและเบลก็ได้โพสต์ความน่ารักขอบคุณแท็กลง Instagram เช่นกันขอบคุณนะครับเอาจริงๆเท่าที่รู้จักพี่แกมา 5-6 ปีนางก็ไม่ใช่คนดีเทลอะไรนั่งซื้อของแบบนี้วันไหนจะซื้อนางก็ซื้อเดินเข้าร้านรู้เขาก็ออกมาจะคันๆร้อนๆหน่อยๆนางจะมาเล่าให้ฟังที่หลังว่าไปรอเข้าคิวช็อปคาแนลใส่ชุดยืดเนาๆกับกางเกงขาสั้นสวมแมสยืนต่อแถวแบบงงๆพี่รปภก็มองว่าเอ๊นี่โจรไหมที่จริงเราเป็นคนชอบใช้ของถูกและดีไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมทั้งตัวมีซื้อติดไว้บ้างนิดหน่อยทุกวันนี้กระเป๋าใส่ซิปเซเรียนจากร้าน60บาทเดินไปห้างก็ไม่ค่อยแปลกใจอะไรสงสัยนางจะอดใจไม่ไหวเลยซื้อใหม่ๆให้ดีๆเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แท็กนั้นตอนแรกเขายังปรับตัวอยู่อาจจะไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นสามีภรรยาแล้วออกไปคนอื่นจะโอเคหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยคนเราจะมีเมียอ่ะเนอะคนมีภรรยาพี่แท็กเขาจะช็อกๆไปนิดนึงว่าจะทำยังไงดีพอช่วงนี้อยู่กับลูกเยอะๆอยู่กับเบลเยอะขึ้นเขาก็จะชินด้วยความที่ว่าช่วงนี้กับครอบครัวเยอะมีลูกด้วยแหละนางเห็นเบลเลี้ยงลูกก็เลยรู้สึกว่าเลี้ยงลูกเหนื่อยนะเขาเข้าใจพอในวันหนึ่งที่เบลออกมาทำงานเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกกลับไปบ้านเขานอนสภาพแบบทำไมเลี้ยงลูกมันเหนื่อยจังเขาก็พยายามปรับตามเราถือว่าเป็นสามีที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ